ในปัจจุบันสัตว์โลกถูกพูดถึงในสื่อสังคมเป็นอย่างมากอีกทั้งยังมีการนำมาตีความในเชิงสัญลักษณ์หรือตัวแทนสิ่งต่างๆมากมายซึ่งส่วนใหญ่เราจะเจอแค่สัตว์เล็กๆหรือสัตว์เลี้ยงทั่วไปแต่ทุกๆวันนี้เราจะได้ยินข่าวความน่ารักน่าเอ็นดูของเจ้าฮิปโปแคระอย่างน้องหมูเด้งเซเลบตัวน้อยจากสวนสัตว์เปิดเขาเขียวไม่เพียงแค่เป็นที่ชื่นชอบของเด็กๆแต่ด้วยความทะเลนและจริตที่น่าเอ็นดูของน้องจึงสามารถทำให้พ่อแม่ๆหลายคนตกหลุมรักและอยากไปหาน้องที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวกันเลยทีเดียวน้องหมูเด้งเป็นฮิปโปแคระโดยใช้ชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Turopsis liberiensis ซึ่งจัดอยู่ในตระกูลของฮิปโปโปเตมัสเห็นน้องมีหน้าตาน่ารักและน่ากอดแบบนี้จริงๆแล้วเจ้าฮิปโปเป็นสัตว์ที่ดุร้ายและมีอารมณ์ฉุนเฉียวเป็นอย่างมากถึงขั้นมีชาวอียิปต์โบราณได้คิดค้นยาที่ใช้รักษาแผลจากการโดนฮิปโปทำร้ายเลยก็ว่าได้แต่ทุกคนคงสงสัยกันใช่ไหมคะว่าทำไมฮิปโปซึ่งเป็นสัตว์ที่พบเห็นได้ในทวีปแอฟริกาถึงได้ออกมาทำร้ายชาวอียิปต์ได้ซึ่งนั่นก็เพราะในอดีตแม่น้ำไนล์เป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์จึงเต็มไปด้วยการดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์ซึ่งหนึ่งในสัตว์เหล่านั้นก็คือเจ้าฮิปโปนั่นเองค่ะดังนั้นหากมีมนุษย์เข้าไปใกล้บริเวณแม่น้ำไนล์ที่กลุ่มฮิปโปอาศัยอยู่แล้วก็ไม่รอดจากการโดนทำร้ายแน่นอนไม่เพียงเท่านี้เจ้าฮิปโปจะชอบกินหญ้าและผักผลไม้จึงต้องขึ้นมาหาอาหารบนบกและแอบกินพืชผักที่ชาวอียิปต์โบราณได้ปลูกไว้ด้วยความที่ฮิปโปมีขนาดตัวที่ใหญ่จึงทำให้สวนและพืชพันธุ์เสียหายเป็นอย่างมากทุกคนพอจะนึกออกใช่ไหมคะว่าสัตว์ที่มีความดุร้ายและมีอารมณ์ฉุนเฉียวเนี่ยเวลาหิวคงจะอันตรายขนาดไหนด้วยเหตุนี้จึงส่งผลให้เกิดอารยธรรมการล่าฮิปโปของชาวอียิปต์โบราณและเป็นส่วนหนึ่งในความเชื่อของศาสนาเพื่อปกป้องมนุษย์และผลผลิตทางการเกษตรจึงทำให้เราไม่ค่อยเห็นฮิปโปโปเตมัสตามธรรมชาติของอียิปต์แล้วนั่นเองค่ะแล้วทุกคนทราบไหมคะว่าก่อนจะมีน้องหมูเด้งที่หน้าตาจิ้มลิ้มขนาดนี้เขาเคยมีบรรพบุรุษเป็นเทวีที่เป็นตัวแทนของการกำเนิดเกิดใหม่และความอุดมสมบูรณ์แถมยังนับได้ว่าเป็นหนึ่งในเทวีองค์สำคัญของอียิปต์เลยก็ว่าได้อย่างเทวีเทเวเรสเทวีเทเวเรสเป็นผู้หญิงที่มีรูปร่างเป็นเอกลักษณ์เนื่องจากเป็นการรวมองค์ประกอบของสัตว์3ชนิดไว้ด้วยกันซึ่งประกอบไปด้วยฮิปโปจระเข้และสิงโตที่กำลังยืน2ขาเหมือนมนุษย์มีหน้าท้องที่ป่องออกมาเหมือนผู้หญิงที่ตั้งครรภ์และมีฟันอันแหลมคมโดยชื่อของท่านแปลว่า The Great Lady ซึ่งหมายถึงสตรีผู้ยิ่งใหญ่เนื่องจากเป็นเทวีแห่งการคุ้มครองสตรีมีครรภ์และยังมีความเชื่อว่าท่านจะปกป้องดูแลบุตรให้ปลอดภัยอีกทั้งยังใช้ความสามารถในการช่วยเหลือผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วให้ไปสู่ชีวิตหลังความตายได้อย่างปลอดภัยอีกด้วยซึ่งใครเป็นแฟนซีรีส์เรื่องมูนไนท์จะคุ้นตากันดีในฉากที่มาร์คและสตีเวนกำลังถูกขังอยู่ในโรงพยาบาลและมีฮิปโปเปิดประตูเข้ามาซึ่งนั่นก็คือเทวีเทเวเรสที่จะมารับทั้งสองคนไปสู่ชีวิตหลังความตายนั่นเองแต่มันจะดูย้อนแย้งไปไหมคะเพราะว่าชาวอียิปต์โบราณมีอารยธรรมการล่าฮิปโปแต่ในขณะเดียวกันเทวีที่พวกเขาล้วนบูชาในบ้านแถมยังเป็นตัวแทนของการให้กำเนิดและความอุดมสมบูรณ์ดันมีร่างที่เปรียบเสมือนฮิปโปอีกซึ่งนี่แหละค่ะคือความน่าสนใจของเทวีองค์นี้ถึงแม้ว่าในอดีตชาวอียิปต์โบราณจะกลัวความดุร้ายของฮิปโปถึงขั้นเกิดการตามล่าแต่ฮิปโปที่ดุร้ายเหล่านั้นส่วนใหญ่จะเป็นเพศผู้ส่วนฮิปโปเพศเมียนั้นจะถูกมองว่าการที่มันดุร้ายก็เพราะว่าต้องการปกป้องลูกซึ่งสอดคล้องกับเทวีเทเวเรสที่ลักษณะภายนอกทำให้ท่านดูดุร้ายน่าเกรงขามแต่ก็เพราะการที่ท่านดุร้ายนี้จึงทำให้ท่านสามารถคุ้มครองครัวเรือนได้เป็นอย่างดีและสามารถช่วยเหลือผู้อื่นให้ปลอดภัยด้วยความเมตตานึกไม่ถึงกันเลยใช่ไหมคะว่าเทวีเทเวเรสที่มีองค์ประกอบของร่างกายเนี่ยมาจากสัตว์ที่ดุร้ายแถมยังเป็นนักล่าทั้ง3ชนิดแต่กลับเป็นเทวีที่มีสัญชาตญาณความเป็นแม่สูงมากเหมาะกับการเป็นตัวแทนของการกำเนิดเกิดใหม่และการปกปักรักษาลูกจริงๆเลยนะคะแล้วในยุคปัจจุบันทุกคนพอจะทราบกันไหมคะว่าเราเนี่ยเหลือฮิปโปแค่อยู่แค่2ชนิดเท่านั้นซึ่งนั่นก็คือฮิปโปโปเตมัสธรรมดาและฮิปโปแคระอย่างน้องหมูเด้งนั่นเองซึ่งทั้ง2ชนิดนี้สิ่งที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยก็คือขนาดตัวและสีผิว
จะเห็นได้ว่าฮิปโปแครสจะมีตัวที่เล็กกว่าหลายเท่าและมีสีผิวที่เข้มกว่าผิวเรียบเนียนแทบจะไม่มีขนเลยอีกทางฮิปโปโปเตมัสยังเป็นสัตว์ชนิดเดียวในโลกที่มีน้ำนมเป็นสีชมพูซึ่งเกิดจากกรดฮิปโปซูโดริกและสารนอฮิปโปซูโดริกความแรงของกรดทั้งสองสามารถลดการเติบโตของแบคทีเรียบนผิวหนังและยังเปรียบเสมือนครีมกันแดดให้ผิวของฮิปโปอีกด้วยเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวของเจ้าฮิปโปโปเตมัสทั้งสองยุคซึ่งก่อนจะมีตัวลูกอย่างน้องหมูเด้งก็เคยมีตัวแม่ตัวมัมอย่างเทวีเทเวเรสมาก่อนหากทุกคนชอบคลิปแบบนี้และอยากให้พวกเราไปสืบสาวเรื่องราวของสัตว์ชนิดไหนอีกก็สามารถคอมเมนต์แนะนำกันมาได้นะแต่อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย